กลับเข้าไปกันต่อนะครับใน Sport Today Extra ครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามความเคลื่อนไหวนะครับผลการแข่งขันกีฬารอบโลกครับเริ่มต้นนะครับด้วยผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ครับเป็นการพบกันระหว่างซานอันโตนิโอสเปอร์ครับบุกไปพ่ายกับบรุกลินเนตส์ครับซานอันโตนิโอสเปอร์ครับแชมป์เก่าจากสายตะวันตกครับอยู่สถิติชนะ8เกมติดหลังบุกไปพ่ายกับบรุกลินเนตส์คู่แข่งสายตะวันออกถึงถิ่นบาร์คลัยเซ็นเตอร์ในการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ช่วงเรกูลาร์ซีซั่นนัดเวนเซนส์ไนท์นะครับครึ่งแรกนั้นสเปอร์ครับเฉือนขึ้นนำเนสไปก่อนนะครับ42ต่อ40คะแนนครับและตามมาที่ครึ่งหลังนะครับเริ่มไปไม่ทันถึงครึ่งนาทีนะฮะเดรอนวิลเลียมส์ครับก็สามารถชูต2แต้มครับช่วยเนสตีเสมอเป็น42ต่อ42ครับจากนั้นเนี่ยเมอร์ซาเทโรโตวิชนะครับไม่ยอมแพ้เร่งพาเนสบุกทำแต้มก่อนจบควอเตอร์3ครับด้วยสกอร์พลิกขึ้นนำไปที่สเปอร์นำอยู่68ต่อ58คะแนนครับเรียกว่าในควอเตอร์2ก็ยังคงไล่ตามกันอยู่นะครับแต่มาถึงควอเตอร์สุดท้ายครับขุนพลสเปอร์ครับเร่งทำแต้มไล่ตีตื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนเหลือเพียงแค่7วินาทีนะครับเนสก็ยังนำสเปอร์อยู่นะครับอยู่ที่88ต่อ85คะแนนนะครับแต่แล้วนะครับมาดูจิโรบินี่ครับตัดสินใจอซิสต์ให้เดนนี่กรีนครับชูต3แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายครับช่วยสเปอร์เสมอกับเนสอีกครั้งด้วยสกอร์88ต่อ88คะแนนทำให้ทั้ง2ทีมครับต้องแข่งกันเพื่อหาผู้ชนะครับในช่วงต่อเวลานะครับและต่อมาครับหลังจากเสมอครับในช่วงต่อเวลานั้นเดรอนวิลเลียมส์ครับไม่รอช้าครับก็ชูต3แต้มนะครับพาเนสขึ้นนำไปก่อน91ต่อ88นะครับก่อนนำเนสบุกทะลวงแป้นคู่แข่งจนกระทั่งหมดเวลาเป็นฝ่ายนะครับทำให้เนสที่เปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไปด้วยสกอร์95ต่อ93คะแนนครับทำให้สเปอร์นั้นต้องหยุดสถิติชนะ8เกมติดพร้อมสะสมสถิติครับชนะ13แพ้5เกมส่วนเนสนั้นหยุดสถิติแพ้ในบ้าน3เกมติดโดยเวลานี้ครับมีสถิติชนะ8แพ้9เกมครับเกมนี้มาซ่าเทเลโตวิชครับฟอร์เวิร์ดของเนสเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุดหลังทำดับเบิลดับเบิลจาก26แต้ม15รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์ครับมาที่ผลการแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะครับชิคาโกบูลส์นะครับก็บุกไปถล่มชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ครับ102ต่อ95คะแนนนะครับอเวเลเกอร์ครับก็พ่ายกับวอชิงตันวิซาร์ดส์ไป91ต่อ1 95ต่อ111คะแนนครับดีทรอยต์พิสตันครับก็พ่ายกับบอสตันเซลติกส์นะครับไป102ต่อ109คะแนนนะครับส่วนแอตแลนตาฮอคส์ครับก็สามารถบุกไปชนะมามี่ฮีทได้นะครับ112ต่อ102คะแนนครับส่วนเมมฟิสกริซลีย์นะครับก็พ่ายกับฮูสตันร็อกเก็ตไป96ต่อ105ครับดัลลัสแมฟเวอริกครับก็สามารถชนะมิลวอกกี้บัคไปได้นะครับ107ต่อ105คะแนนส่วนฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับก็สามารถชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูลฟ์ไปได้85ต่อ77คะแนนครับส่วนโตรอนโต้ร็อปเตอร์นะครับก็สามารถเอาชนะยูทาห์แจ๊สไปได้123ต่อ114คะแนนครับคู่ที่แข่งกันอยู่ก็เป็น LA Clippers นะครับที่นำหน้าออร์แลนโดเมจิกอยู่69ต่อ51คะแนนครับจากเรื่องของ NBA นะครับไปต่อกันที่เรื่องของเทนนิสกันบ้างนะครับถึงแม้ว่า WTA ทัวร์รวมไปถึง ATP ทัวร์จะสิ้นสุดฤดูกาลไปแล้วนะครับรวมไปถึง Davis Cup ด้วยแต่ว่าก็ยังมีเทนนิสรายการนี้ให้ชมกันแก้เหงานะครับโดยที่เทนนิส International Premier Tennis นี่ก็มีนักเทนนิสฝีมือดีๆมากมายนะครับโดยที่เกมนี้นี่โทมัสเบอร์ดิชก็ช่วยให้ทาง DBS Singapore Slammer นั้นเฉือนชนะ Micromax Indian ได้สำเร็จนะครับการแข่งขันที่ประเทศสิงคโปร์นะครับในวันที่2โดยที่เจ้าบ้าน DBS Singapore Slammer ลงสนามพบกับคู่แข่ง Micromax Indian Edge จากฟูของตารางคะแนนที่ยังไม่แพ้ใครจากการแข่งขันในช่วงแรกนะครับโดยที่คู่แรกครับเป็นการแข่งขันในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับหลังจากที่แข่งขันที่ฟิลิปปินส์กันมานะครับมาสิงคโปร์นี่เซเรน่าวิลเลียมส์ครับมือหนึ่งของโลกและของรายการจากสหรัฐนะครับก็เก็บชัยชนะให้กับทีมเจ้าบ้านไปก่อนนะครับเอาชนะอันนาอิบานอวิชมือ5ของโลกจากเซอร์เบียไป6ต่อ4ครับหลังจากนั้นคู่ผสมนะครับก็เป็นการจับคู่กันของทางโรฮานโบพาน่าจากอินเดียนะครับแล้วก็ซาเนียมอร์ซ่านะครับเพื่อนร่วมชาติก็ถือว่าผลงานดีครับเอาชนะคู่แข่งได้ครับทำให้ไมโครแม็กซ์อินเดียนเอชนั้นได้ชนะนะครับเอาชนะบรูโน่ซูเรสจากบราซิลแล้วก็เซเรน่าวิลเลียมส์ไปด้วยสกอร์6ต่อ3ครับ
รายการนี้ก็มีการนับคะแนนที่ไม่เหมือนกับเทนนิสทั่วไปนะครับแล้วก็มีการนับเป็นแต้มนะครับหลังจากที่แข่งขันกันเป็นเซตนะครับโดยที่ชายเดี่ยว2ตำนานนี่โอ้โหน่าดูจริงนะครับคู่นี้ฟาบริซซานโตโรนะครับนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสนะครับเจอกับอังเดรียกาซี่นะครับนี่จอมรีเทิร์นลูกเสิร์ฟเลยนะครับผลปรากฏว่าเป็นซานโตโรที่เอาชนะอากาซี่ไปได้นะครับแชมป์แกรนด์สแลม8สมัยเนี่ยต้านไม่อยู่จริงๆนะครับชนะไป6ต่อ2เกมครับแต่ว่าก็ยังพยายามยิงลูกวินเนอร์จากการรีเทิร์นเสิร์ฟอยู่ดีนะครับในขณะที่ประเภทชายเดี่ยวนะครับก็เป็นผู้เล่นปัจจุบันบ้านนะครับโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของโลกที่ลงแข่งขันใน ATP World Tour Final ด้วยนะครับจากเช็กก็เก็บชนะในบ้านได้นะครับหลังจากที่เอาชนะทางเกลมองฟิลส์ครับมือ18ของโลกจากฝรั่งเศสไปด้วยสกอร์6ต่อ2เกมครับก็ทำให้ทีมเจ้าบ้านได้ชัยชนะไปนะครับมาถึงคู่สุดท้ายในการแข่งขันประเภทชายคู่นะครับเจ้าบ้านส่งเลตันฮีวิตครับจากออสเตรเลียแล้วก็นิคคริเกลฮอสครับนี่เคยชนะราฟาเอลนาดาลมาแล้วนะครับนักเทนนิสจากออสเตรเลียอีกคนหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนร่วมชาติกันนะครับแต่ว่าคนละวัยเลยครับเอาชนะทาโรฮานโบฟาน่าและก็แกลมองฟิลส์ไปได้อย่างสนุกครับ6ต่อ5เกมครับก่อนทั้งสองทีมก็เลยเสมอกันที่23คะแนนเท่ากันนะครับคราวนี้ก็เลยต้องแข่งขันกันต่ออีก1คู่ครับเพื่อหาผู้ชนะก็เป็นการแข่งขันประเภทชายคู่นะครับโทมัสเบอร์ดิชลงสนามแล้วก็เก็บชัยชนะเหนือทาเกลมองฟิลส์ไปได้นะครับในการแข่งขันแมตช์สุดท้ายตรงนี้ครับประเภทชายเดี่ยวนะครับก็ทำให้เก็บชัยชนะให้กับทาง DBSSingapore Slammer ได้สำเร็จเบอร์ดิชก็เลยกลายเป็นฮีโร่เลยนะครับจบวันก็เลยชนะไป24ต่อ23คะแนนครับเหลือกันคะแนนเดียวครับส่วนผลอีกคู่หนึ่งนะครับทาง UAE Royal ก็เอาชนะมะนิลาแมฟริกไปได้ด้วยสกอร์26ต่อ21คะแนนนะครับทีมเจ้าภาพเมื่อทัวร์นาเมนต์ที่แล้วนะครับมะนิลาแมฟริกครับที่ฟิลิปปินส์ก็แข่งขันกันทั้งหมดนี่1ประเทศเจ้าภาพมีแข่งขันกัน3นัดนะครับมิฉะนั้นก็ยังเหลืออีก1แมตช์เท่านั้นนะครับสำหรับการแข่งขันตอนนี้แข่งไป5แมตช์แล้วนะครับจากฝูงคือ Micromax EDNH นะครับมี18แต้มในขณะที่ UAE Royal ตาม3คะแนนนะครับมะนิลาก็ตามเจ้าจากฝูงอยู่5คะแนนนะครับในขณะที่ทีมบอยคือ Singapore Slammer มีแค่10แต้มนะครับวันสุดท้ายของสนามที่2ครับที่สิงคโปร์ชมมาได้ครับช่วงบ่ายวันนี้ True Tennis HD ถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปครับมาต่อที่ผลการแข่งขันสนุกเกอร์ UK Championship ในวันที่9ครับนิวโรบสันครับพ่ายกับแกรมดอสไปตกรอบ16คนสุดท้ายครับในการแข่งขันสนุกเกอร์รายการ UK Championship ที่บาร์บีกันเซ็นเตอร์ในยอร์กประเทศอังกฤษครับแชมป์เก่าครับนิวโรบสันครับมืออันดับ1ของรายการจากออสเตรเลียหมดโอกาสลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่2ไปอย่างน่าเสียดายครับหลังต้องตกรอบ16คนสุดท้ายจากการพลาดท่าพ่ายกับแกรมดอสครับมืออันดับ17ของรายการจากสกอตแลนด์ไปด้วยสกอร์5ต่อ6เฟรมครับส่งผลให้แกรมดอทนั้นมีคิวเตรียมพบกับสจ๊วตบิงแฮมครับเจ้าถิ่นมืออันดับ9ของรายการที่สอยคิวเอาชนะริกกี้วอลเดนคู่แข่งเพื่อร่วมชาติมืออันดับ8ของรายการไปได้อย่างง่ายดายด้วยสกอร์6ต่อ0เฟรมในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการแข่งขันรอบ16คนสุดท้ายต่อได้ในช่วงค่ำของวันนี้ทางช่อง True Sport SD 3หมายเลข668 True Sport SD 1หมายเลข666และ True Sport 7หมายเลข8นะครับตั้งแต่เวลา 20:00 น.เป็นต้นไปครับI see it, but I don't believe it. นอกจากเรื่องของผลการแข่งขันกีฬานะครับเรายังมีความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกมาฝากกันด้วยนะครับมีหลายประเด็นนะครับทั้งข่าวในบ้านเราครับรวมไปถึงเรื่องของการประกาศรางวัลของนักกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์และที่สำคัญคือในปีหน้านะครับเราจะได้ชม F1 ที่เกาหลีใต้นะครับโดยที่ในฤดูกาลหน้านี่ถือว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจสำหรับรถสุด1 Formula 1นะครับนอกเหนือจาก Honda นั้นจะเข้ามาร่วมชิงชัยแข่งขันด้วยแล้วนะครับก็ยังมีเกาหลีใต้นะครับที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซึ่งก็จะเป็นสนามที่21นะครับในฤดูกาล2015นะครับแต่ว่าแน่นอนว่ายังคงใช้เครื่องยนต์เดิมนะครับ V6 Turbo นะครับซึ่งคริสเตียนออเนอร์ที่ Red Bull ไม่ประสบความสำเร็จพยายามจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้และต้องการการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเพื่อให้ทีมผู้สร้างเนี่ยสามารถขึ้นมาชิงชัยกับ Mercedes ได้มากขึ้นเนี่ยนะครับปีหน้าต้องมาดูว่า McLaren จะทำได้ดีแค่ไหนด้วยนะครับอีกเรื่องนึงโดยที่ในเรื่องของสนามเนี่ย Formula 1สนามที่21ในฤดูกาลหน้านะครับก็เป็นไปตามความคาดหมายนะครับไม่ได้ผิดคาดอะไรครับก็เป็นสนามสุดท้ายต่อจากอาบูดาบีที่มีการเบิ้ลคะแนนในฤดูกาลนี้นะครับโดยที่คณะกรรมการ
World Motorsport นะครับก็ได้มีการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้นะครับที่นครโดฮาประเทศกาตาร์นะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อตกลงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในฤดูกาลหน้านะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนเนี่ยมีมติแข่งขันกันที่20สนามครับในซีซั่นหน้าโดยที่จะเพิ่มเม็กซิกันกรังปรีซเข้าไปในฤดูกาล2014แล้วก็มีการแข่งขันทั้งหมด19สนามนะครับแต่ว่านั่นก็เป็นอดีตไปนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งหมดตอนนี้มี21สนามนะครับในฤดูกาลหน้าก็จากการกลับเข้ามาของเกาหลีใต้ที่เคยจัดการแข่งขันในระหว่างปี2010ถึง2013นะครับในเดือนตุลาคมแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผู้เล่นกลางปีจะถูกจัดการแข่งขันในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็เข้ามาอยู่ตรงกลางฤดูกาลนะครับสุดท้ายปลายฤดูกาลก็ยังคงกันหมดเดิมก็คือเป็นโดฮากาตาร์เหมือนเดิมนะครับโดยที่เป็นอาบูดาบีนะครับรายการสุดท้ายที่แข่งขันกันไปนะครับโดยที่เกาหลีใต้ได้ออกจากปฏิทินการแข่งขันเมื่อฤดูกาล2013นะครับท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจโดยสนามโคเรียอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่เมืองยองนำก็กลายเป็นอดีตในช่วงนั้นไปนะครับคราวนี้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุบังเอิญเหมือนกันนะครับที่โปรแกรมในปี2015มีการเลื่อนออกไปนะครับจากการแข่งขันสนามแรกที่ออสเตรเลียกลางปีจะมีขึ้นในวันที่15มีนาคมนะครับนอกจากนี้จีนแล้วก็บาเรนยังมีการสลับตารางการแข่งขันในปีหน้าด้วยนะครับสำหรับ F1 Fantastic set Fantastic we've won the constructors thank you well done มาต่อที่ความเคลื่อนไหวของ Helix Stenson ครับสามารถคว้ารางวัลนักกอล์ฟยอดเยี่ยมของศึก European Tour ประจำเดือนพฤศจิกายนหลังสามารถป้องกันแชมป์ DP World Tour Championship ที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไว้ได้ครับนักกอล์ฟชาวสวิสครับกล่าวว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในการจบฤดูกาลของศึก European Tour นะครับโดยการคว้าแชมป์ที่ดูไบนะครับรวมทั้งการคว้านักกอล์ฟยอดเยี่ยมประจำเดือนแล้วก็ยินดีครับที่ได้เกียรติเช่นเดียวกับรูฟโคเอฟกาครับที่ชนะเลิศการแข่งขันเตอร์กิสอารายโอเพนรวมทั้งรู้สึกดีใจที่ได้คะแนนโหวตในครั้งนี้ครับสเตนสันครับยังระบุว่าได้คว้าแชมป์ที่ดูไบมา2ครั้งแล้วครับการประสบความสำเร็จแต่ละครั้งเนี่ยล้วนเป็นเรื่องยากครับซึ่งทำให้เขาต้องทำงานหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยในฤดูกาลหน้าครับเขายังหวังที่จะคว้าแชมป์อีกสัก 2-3 รายการครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเฮนริก สเตนสันครับBut at the height of his career, it all suddenly stopped. And Stenson struggled. ในขณะที่เรื่องราวของแบดมินตันบ้านเรานะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่โรงแรมอโนมานะครับคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลนะครับนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมที่มีวาระสำคัญคือการเตรียมจัดงานประชุมใหญ่สามารถประจำปี2015นะครับเพื่อเลือกนายกสมาคมคนใหม่โดยกำหนดในวันจันทร์ที่2มีนาคมนะครับโดยคุณหญิงปฐมาก็พร้อมกลับมารับตำแหน่งนายกสมาคมอีกสมัยนะครับถ้าหากว่าสโมสรสมาชิกไว้วางใจนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการวางแผนเรื่องของการพัฒนาสมาคมครั้งใหญ่ด้วยนะครับโดยที่จะมีกองทุนช่วยเหลืออดีตทีมชาติและก็นักกีฬาแบดมินตันคนพิการนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการได้เปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆนะครับแล้วก็ยังได้เตรียมทุนก้าวถวายเงินในงานแบดมินตันไทยเพื่อไทยองค์ราชันนะครับซึ่งจะจัดโดยสโมสรแกรนูล่าในวันที่5ธันวาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะครับที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับ True Sport Today วันนี้ยังมีเรื่องของโคปาอิตาเลียเหมือนเดิมนะครับฟุตบอลถ้วยของอิตาลีครับเที่ยงคืนกาญารีพบโบเนด้านะครับในขณะที่ซามาเรียกับเรชาตอนที่3 True Sport 1แล้วก็ True Sport HD 2ถ่ายทอดสดนะครับนี่2คู่สุดท้ายแล้วนะครับในรอบนี้ในขณะที่ NFL มีชิคาโกกับดัลลัสครับ 8:25 นาทีครับเช้าวันพรุ่งนี้ True Sport HD ถ่ายทอดสดนิวยอร์กกับคลิฟแลนด์นะครับในศึก NBA ฤดูกาลปกติครับ 8:00 นเช้า True Sport HD 3และ True Sport 3ครับส่วนพอร์ตแลนด์กับอินเดียนานะครับ 9:30 น NBA TV สนุกเกอร์นะครับในรอบที่4 20:00 นและ20:00 นครับถ่ายกัน3ช่องนะครับ True Sport HD 3 True Sport 6และ True Sport 7ครับในขณะที่ Tennis International Premier Tennis League นะครับ2คู่นะครับ 15:00 นคู่แรกและคู่ที่2 18:30 นครับทางทูนิส HD ส่วนกอล์ฟ PGA Tour Hero World Challenge นะครับในรอบแรก2:00 นครับทูสปอร์ต HD แล้วก็ทูสปอร์ต5ครับในขณะที่ European Tour บ่าย 3 โมงนี่ก็จะแข่งขันกันนะครับ NetBank Golf Challenge ในรอบแรก Golf Channel HD ด้าน Bank BRI Indonesia Open นะครับรอบแรกในศึก Asian Tour บ่ายโมงตรงก็จะเริ่มทำการแข่งขันกันทาง True Sport 5นะครับ
สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาสำหรับรายการ Sport Today Extra ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวนะครับได้ทุกที่ทุกเวลาทาง facebook.com/sp2day ครับวันนี้เราทิ้งท้ายด้วย World Emotion ครับกับลีลาการตีลังกาครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าใครตีลังกาได้สวยกว่ากันครับสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วหน้าที่ของเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ